ท่านเนี่ยจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จจากการพบว่าตอนตั้งแต่กรณีเข้ารับตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง1ปีเนี่ยนะครับเราตรวจสอบเงินฝากของท่านทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับรวมถึงกรณีของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของท่านกรณีของการลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์นะฮะของหน่วยบัญชีการทหารพัฒนาที่ท่านเคยอยู่รวมทั้งเงินลงทุนในห้างของคู่สมรสก็พบว่าท่านมิได้มีการแจ้งบัญชีทั้งเงินฝากและที่จงใจยื่นนะครับได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่าท่านไม่ได้ยื่นอยู่หลายรายการนะครับนะฮะมีการโอนขายที่ดินนะฮะเป็นจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งเกินกว่าจำนวนที่ผู้เป็นบุตรและก็ผู้ที่เป็นภรรยาซึ่งเราตรวจสอบดูในลักษณะของฐานะการเงินแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีเงินไหลเข้าบัญชีเป็นจำนวนมากขนาดถึงขนาดนั้นพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินกรณีอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการเอาเงินเข้าเงินออกตลอดเวลาขณะนี้เนี่ยนะฮะเงินเข้า เป็นจำนวนร้อยกว่าล้านเนี่ยได้ถอนออกจากบัญชีเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเรากำลังตรวจสอบอยู่ว่ามันไหลออกไปนะฮะไปทางไหนอย่างไรต้องรับความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินหรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์ครอบหรือมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่าจะมีการโอนยักย้ายแปรสภาพหรือซุกซ่อนทรัพย์สินหรือปราบเองเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าเราต้องคอยตามอยู่ตลอดเวลาคือเหมือนการดมกลิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยทางรัฐสภาเองก็ออกกฎหมายมาเพื่อให้เราเนี่ยทำงานจริงจังยิ่งขึ้นนะฮะเงินฝากแล้วก็มีโฉนดที่ดินหลายแปลงนะครับมีสนอสสามต่อด้วยแล้วก็มีรถยนต์ด้วยครับรถยนต์อีก2คันแล้วก็เงินฝากอีกหลายบัญชีรวมทั้งหมดเนี่ยก็60กว่าล้านนะครับ